ผมข้ามมาก่อนศิลาจะบ่งเช็ดต่อลูกนี้บอลยังไม่ออกนะครับบังอยู่แล้วบอลไต่เส้นอยู่พักหนึ่งนะครับธนศักดิ์ศรีใสได้เป็นบอลทุ่มหม่งไว้ได้ก่อนครับโดยชินพัทเลียวโชจีฮุนยังครองบอลไว้ได้ต้องย้อนหลังกลับไปก่อนครับให้กับธนศักดิ์น่าสนใจนะครับวิงแบ็คทั้งสองฝั่งนี่ถือว่าแนวรับของสุโขทัยเองก็ช่วยกันได้ดีนะครับโชจีฮุนครับคืนย้อนหลังกลับไปใหม่ธนศักดิ์ไม่เร่งครับชินภัทรนี่ครับเพิ่งจะทำประตูว่างแล้วนะครับแต่ว่าเปิดไม่ตรงนะครับจังหวะทิ้งยาวขึ้นมาของสุโขทัยธนศักดิ์ครับไม่รีบครับในช่วงต้นเกมของสิงห์เชียงรายบลินเนอร์ที่ว่าอะไรนะครับให้เป็นลูกทุ่มของสิงห์เชียงรายครับจังหวะของสันติภาพนี่โดนสกิดล้มไปหันมายิงให้ผู้ตัดสินเลยนะครับสันติภาพรัฐนิยมนะครับของสุโขทัย FC ครับได้สวนกลับเหมือนกันนะครับอิปเซนเมโลบังก่อนเลยครับยังครองได้เจอ2คนแล้วหนีไม่ได้ด้วยครับถึงเส้นหลังแล้วมีโอกาสได้เปิดเข้ากลางมาจังหวะนี้บาโจดบอลกลับมาที่บลินเนอร์ครับธนศักดิ์สีใสเปิดยาวเลยครับลูกนี้ตันได้ก่อนทีนึงสวยเลยครับฟิลิเป้ลากขาถ่ายหน่อยครับ3คนแล้วนะครับตรงนั้นสุดท้ายฟิลิเป้แย่งไปจากเท้าเลยครับโอ้โหครองบอลกับตัวนานไปหน่อยแต่ว่าธนศักดิ์เป็นทางด้านของเอกสิทธิ์ครับมาแย่งไปได้อิปชันเมโลก็แม่นย้อนคืนหลังกลับมาครับโยซังแฮนุกูลกิจถิงยาวจะเล่นหลังลายครับแต่ว่าถอยมาเก็บไว้ได้ครับธนศักดิ์พยายามจะเก็บบอลครับโอ้โหฟิลิเป้ทิ้งออกไปเลยครับเพียรพงษ์เรือนนินเล่นแบบหวาดเสียวหัวใจของแฟนสุโขทัยนะครับเล่นหน้าประตูแบบนี้ครับเพราะว่าวิวโรชิมาเองก็เป็นนักเตะที่มีความเร็วแล้วก็ขยันอยู่แล้วด้วยนะครับมีโอกาสที่ฉกบอลไปได้ครับธนศักดิ์ครับเติมขึ้นมาธีรายุฟิลิเป้มาเอกสิทธิ์ครับแปะคืนกลับมาให้ศิลาจะจ่ายต่อก็โดนดักไว้ได้ก่อนครับโดยโชจีฮุนบอลดีดต่อมาครับจุงโชจีฮุนเจอเข้ามารุมซะแล้วครับโอ้แต่ก็ยังแก้มาได้ดีครับชินภัทรเปลี่ยนแก้เลยธนศักดิ์พิธีวัฒน์เล่นกับธนศักดิ์ครับแฟนๆก็พยายามจะปลุกเร้านะครับให้ลูกทีมของพวกเขานี่พยายามลุยครับแตกมาลูกนี้นุกูลกิจดักไม่ได้แล้วจะได้โต้เลยครับนุกูลกิจทิ้งมาลูกนี้ก็ไม่ตรงครับหวังจะเล่นจากจังหวะสวนกลับครับสุโขทัยขณะที่สิงห์เชียงรายก็เดินหน้าเลยครับทำให้นำอยู่ 1-0 อิปเซนเมโลครับเล่นสั้นๆเอาแหวกมาเองสุดท้ายบอลเข้าทางบลินเนอร์ครับเคลียร์เลยเกมนี้ก็ต้องพยายามเชื่อมกันให้ติดก่อนเลยครับยังไม่ได้ประสานงานกันเท่าไหร่หาอะไรครับจังหวะตรงกลางนี่จะเป็นประตูที่2นะครับในเกมนี้แต่ว่าพิธพงศ์ยังปัดไว้ได้แต่คนนี้ครับซ้ำลูกแบบนี้ข้ามคานออกไปแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับโอ้เป็นโยซังแฮนุกูลกิจครับเปิดขึ้นมาก็ไปเสียหลักล้มอีกครับเอกสิทธิ์โดนดักได้ที่พิธีวัตรบิวให้ต่อมาสวยครับธีรายุเปิดเข้ากลางติดบล็อกแล้วยังเคลียร์ทิ้งกันออกมาได้กระดกต่อมาทีนึงจะให้ธีรายุวิ่งไปก็ไม่ทันเลยครับก็ต้องหาคนไปยืนแทนก่อนเลยครับศิลายังไม่กลับมาโอ้โหโดนดึงเลยครับบาโจผู้สินมาพร้อมกับใบเหลืองเลยครับธนศักดิ์เป็นใบเหลืองแรกของเกมนี้นะครับนาทีที่38นะครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านครับธนศักดิ์สีใสครับกองหลังนะครับมาลูกนี้จะให้กับบิวมงต่อมาอีกทีนึงโดนดักได้ก่อนครับจะโตแล้วครับสันติภาพแทงมาก็ไม่ดีอีกครับวันนี้เกมสวนพวกความเร็วของจุงเมียงโอกลับมาที่เอกเสร็จอีกทีจะลองเสี่ยงโยนไหมไหลสั้นๆต่อมาก่อนครับนัทพลเปิดติดบล็อกแล้วก็หันมาไม่ได้เตะมุมอีกต่างหากครับผมคิดชำนาญสินครับคนที่ทำประตูให้ทีมขึ้นนำนะครับนาทีที่28นะครับส่วนสุโขทัย FC ก็ยังไม่ขยับตัวผู้เล่นนะครับในครึ่งหลัง